Don't you just love it when things fall apart? สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมในครอสอกกับครอสอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ AoE นั่นเองนะเพราะว่ามีตัวละครเก่าที่ได้รับการปรับเปลี่ยนประวัติให้เข้ากับอาณาจักรอาร์เซนอลเพิ่มขึ้นอีก1ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใครหลายคนไม่อยากเจอเลยนะครับวันนี้นะไปพบกันเลยนะกับเมจตัวนี้ครับอเลสเตอร์มันที่เราเรียกครับอเลสเตอร์หรือโลกิตัวจับนั่นเองนะครับซึ่งประวัติเก่าของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับนักมายาโกนใดๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นประวัติใหม่นะและอเลสเตอร์นะในภาษาจีนแมนดารินนะครับจะเรียกเขาว่าอาไหลซือเธอใจถ่ายว่าเหนือท่าเหมือนเจ้าอาไหลซือเธอนะครับก็ใครอเลสเตอร์นะเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องใหม่ของเขาจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็แค่จัดการคนที่สร้างปัญหาแทนก็จบเรื่องครั้งหนึ่งอเลสเตอร์เคยถูกรับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดแห่งแสงร่วมกับยอนซึ่งทั้งสองคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดใน Temple of Light ทว่าแค่ภูมิปัญญาอันล้ำเลิศอย่างเดียวไม่อาจนำพาอเลสเตอร์ไปสู่จิตใจที่ศรัทธาได้เขาถูกราชินีแห่งรัติการอย่างวีราหวานล้อมอย่างรวดเร็วและถูกนำพาเข้าสู่ด้านมืดในที่สุดอเลสเตอร์เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญามากมายเหมือนกับที่ทุกคนได้คาดหวังต่างกันแค่เพียงบทบาทในการนำมาใช้ตอนนี้ความฉลาดของเขาถูกนำมาใช้ในสงครามแทนที่จะชี้นำผู้คนเขาคิดค้นและวางแผนว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ทหารฝ่ายข้าศึกต้องเจ็บปวดทรมานได้มากที่สุดจนทำให้กองทัพของฟอร์เรนสามารถคว้าชัยชนะมาได้ศึกแล้วศึกเล่าแต่เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมของปัญหาวิหารแห่งแสงได้สั่งให้ยอนนำทหารฝีมือดีหยิบมือหนึ่งแอบเข้าไปในอบิสเพื่อลอบสังหารอเลสเตอร์แต่ทว่าแผนที่สมบูรณ์แบบนี้ถูกอเลสเตอร์มองออกอย่างง่ายดายและวางแผนตอบโต้อย่างระมัดระวังจนยอนเกือบจะติดอยู่ในห้วงของความมืดแห่งอบิสไปตลอดกาลตามแผนข้าให้ทันล่ะถ้าเจ้ามีปัญญามากพอเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องใหม่ของอเลสเตอร์หรือโลกินั่นเองเนี่ยครับถ้าหากใครได้ดูนะเนื้อเรื่องของทูเรนนะก็จะพอรู้แหละว่าเขาเนี่ยเคยอยู่เทมเพิลซอฟไลท์มาก่อนแล้วเข้าสู่ด้านมืดนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้ามีอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะวันนี้ผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วพี่แน่ๆ Subscribe นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ